บอกแล้วไงก้าวไกลมันมีฟีเวอร์มันมีกระแสส่งเสาไฟฟ้าลงยังได้เลยได้พูดถึงได้ทุกวันจริงๆค่ะสำหรับพรรคก้าวไกลที่ล่าสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาแฉนะคะว่าส.ส.พรรคก้าวไกลจังหวัดระยองเคยต้องคดีมาก่อนในข้อหาลักทรัพย์แล้วก็ติดคุกนะคะล่าสุดค่ะลีน่าจังผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งและก็คอยจับตาพฤติกรรมของทางพรรคก้าวไกลได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวแรงไม่มีแผ่วจัดเต็มแบบลีน่าจังจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวในรายการโหนกระแสทางช่อง3ตอน1ถึงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการให้ความเห็นไม่เอาก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลด้วยว่าพื้นฐานของคนพวกนี้มันเท่าผมที่ไหนจากนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เปิดรูปส.ส.พรรคก้าวไกลพร้อมบอกว่าเป็นได้ไงนักโทษและผมจะเอาออกด้วยซ้ำไปเพราะเอานักโทษเคยติดคุกไปเป็นส.ส.ได้ไงแล้วแบบนี้กองเชียร์ก้าวไกลว่าดีหรือนักโทษระยองเขต3ผมเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวทิ้งท้ายว่าก้าวไกลเพิ่งถอดรปภ.ที่ดูแลคุณพิธาอยู่เคยติดคุกมาก่อนแล้วเอาคนพวกนี้ไปใช้ปัดโถเอ้ยและจากการตรวจสอบพบว่านายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.ระยองเขต3เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษจำคุกจริงโดยศาลมีคำสั่งลงโทษนายนครชัยเป็นเวลา1ปี6เดือนอย่างไรก็ตามจากคำพิพากษาของศาลนายนครชัยมีความผิดฐานลักทรัพย์รับของโจรเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ล่าสุดลีน่าจังออกมาอัดคลิปโดยพูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปออกรายการโหนกระแสแล้วบอกว่าถ้าตนเองได้เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเด็กหยกกับกลุ่มทะลุวังที่บุกไปเพื่อไทยเขาเอาเข้าคุกแน่และบอกว่าเดี๋ยวจะเอาพรรคก้าวไกลทั้งพิธาทั้งผู้สมัครส.ส.จังหวัดระยองที่โดนคดีอีกทั้งลีน่าจังยังย้ำคำที่เคยพูดว่าก็แม่บอกแล้วไงก้าวไกลมีฟีเวอร์มีกระแสส่งเสาไฟฟ้าลงยังได้เลยเสรีพิสุทธิ์เขามาออกรายการโหนกระแสเสรีพิสุทธิ์บอกเลยถ้าหากว่าเขาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงยกกับคุณดลวังที่ไปปลุกไปเพื่อไทยเขาเอาเข้าคุกเลยเขาบอกผมไม่ปล่อยไว้หรอกถ้าเป็นผมเป็นรองนายกฝ่ายมั่นคงฝ่ายความมั่นคงนะอีหยกที่ไปบุกเพื่อไทยอ่ะผมเอาเข้าคุกทันทีเลยแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพรรคก้าวไกลเอาทั้งพิธาเอาทั้งไอ้ผู้สมัครส.ส.จังหวัดระยองที่โดนคดีก็แม่บอกแล้วไงก้าวไกลมันมีฟีเวอร์มันมีกระแสส่งเสาไฟฟ้าลงยังได้เลยคลิปนี้ทำชาวเน็ตหลายคนถูกใจและเห็นด้วยอย่างมากบางส่วนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าลีน่าพูดถูกตั้งแต่แรกว่าก้าวไกลส่งเสาไฟฟ้าลงยังได้เลยอันนี้จริงสุดนาทีนี้ท่านเสรีกับแม่ลีน่ามาแรงแซงทางโค้งเลยค่ะไม่แปลกที่สามกีบจะเอาลุงตู่อีกเพราะมันกลัวพรรคเพื่อไทยมันปราบม็อบโหดกว่าเยอะอยากเห็นวันที่ปราบให้สิ้นเพราะสังคมไทยตอนนี้มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอยากทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็ทำได้ทุกสิ่งแย่มากๆหรืออีกความคิดเห็นที่บอกว่าก้าวไกลพังเพราะติ่งตัวเองใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็ไปถล่มเขาขนาดเสรีที่เข้าข้างมาตลอดพอพูดขัดใจก็ไปถล่มเสรีเลยรำคาญจัดให้ชุดใหญ่แล้วจะรู้ว่าลุงตู่ใจสุดๆงานนี้ต้องบอกว่าลีน่าจังอ่านเกมขาดมาตั้งแต่แรกรู้แล้วก็เตือนมาตลอดหลังจากที่ได้เห็นกระแสของพรรคก้าวไกลที่ตีตลาดเด็กรุ่นใหม่จนได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งทีนี้ประชาชนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลเป็นยังไงเสรีพิสุทธิ์เขามาออกรายการโหนกระแสเสรีพิสุทธิ์บอกเลยถ้าหากว่าเขาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงยกกับกลุ่มดลวังที่ไปปลุกไปเพื่อไทยเขาเอาเข้าคุกเลยเขาบอกผมไม่ปล่อยไว้หรอกถ้าเป็นผมเป็นรองนายกฝ่ายมั่นคงฝ่ายความมั่นคงนะอีหยกที่ไปบุกเพื่อไทยอ่ะผมเอาเข้าคุกทันทีเลยแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพรรคก้าวไกลเอาทั้งพิธาเอาทั้งไอ้ผู้สมัครส.ส.จังหวัดระยองที่โดนคดีก็แม่บอกแล้วไงก้าวไกลมันมีฟีเวอร์มันมีกระแสส่งเสาไฟฟ้าลงยังได้เลย